การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2521ซึ่งตรงกับที่ทั่วโลกกำลังเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนหรือที่เรียกกันว่าวิกฤตการณ์น้ำมันโลกครั้งที่2โดยรัฐบาลในขณะนั้นมีวัตถุประสงค์ให้การปิโตรเลียมเร่งจัดหาน้ำมันมาใช้ในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วนพร้อมกับจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติมเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศเพียงฝ่ายเดียวภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ปตท.มุ่งจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติมจนเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่งและช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก1ตุลาคม2544หรือ23ปีต่อมาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.ได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นโดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยรับโอนกิจการสิทธิ์หนี้ความรับผิดสินทรัพย์และพนักงานทั้งหมดภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพุทธศักราช2542จวบจนวันนี้ปตท.กำลังมีอายุครบ40ปีในเดือนธันวาคมหลังจากได้ทำหน้าที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติที่พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถแข่งขันกับบริษัทพลังงานทั้งในและนอกประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้คนไทยภายใต้แนวทางการทำธุรกิจแบบมีส่วนร่วมตอบโจทย์หลักของความยั่งยืน3ด้านคือ People, Planet และ Prosperity ในการมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการเติบโตของปตท.ภายใต้หลัก3 P นี้ได้สะท้อนอยู่ในทุกภารกิจและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมและชุมชนให้แข็งแรงไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนในสังคมไทยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สำนึกของหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ของปตท.